นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองประกาศนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถราเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมสาธุชนนักบวชนะแม่ชีเนคขมะที่อยู่อสังฆทานนะได้มาร่วมมาเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะอายุ68พรรษา48เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทในวันที่29เมษายนปี2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒิธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อสนองและสังขารวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เวลา 21:39 นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางหนองบวชจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโรคไตก็ขอน้อมระลึกถึงพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญผู้มีพระคุณนะก็ขอแสดงความเคารพในการแสดงธรรมนะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะก็ขอโอกาสนี้ได้ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ท่านมีเมตตาได้มาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้นะให้มีพระภิกษุสามเณรมาประพฤติปฏิบัติให้มีอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลมาบวชเนกขัมมะนะอยู่เป็นประจำนะจนกระทั่งมีข้อวัดข้อปฏิบัติให้พวกเราได้มาเจริญศีลเจริญสมาธินะหลักหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ท่านเพียรสอนนั้นก็คือให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4นะให้เรารู้จักกายเวทนาจิตธรรมนะเอาน้อมนำหลักธรรมะนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ได้มีพระเมตตาเผยแผ่นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ได้หลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นครูเป็นอาจารย์นะได้เมตตาสั่งสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะให้ปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4ที่ป่าช้านะแล้วก็นำหลักธรรมเนี่ยมาเผยแผ่ให้กับพวกเรานะพวกเราก็จึงได้มีโอกาสได้มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะก็ขอโอกาสนี้เป็นการปฏิบูชาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระอริยเจ้านะรวมไปถึงหลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีเมตตา วันที่13ตุลาก็ได้เดินทางไปที่วัดศรีอภัยวันนะไปงานหลวงปู่ท่อนญาณทโรที่ท่านละสังขารเหมือนกันนะที่วัดศรีอภัยวันนะก็มีจัดการสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็มีแสดงธรรมวันที่13ก็ได้งดสวดพระอภิธรรมแต่ว่ามีการแสดงธรรมอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสเดินทางไปวัดศรีอภัยวันเพราะว่าในสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเนี่ยมีเมตตามาแสดงธรรมอยู่เป็นประจำหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ท่อนหลวงพ่อพุทธมากมายหลวงปู่บุตรดา
ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานทำให้วัดสังฆทานเนี่ยมีชื่อมีเสียงนะมีลาภมีโชคนะมีญาติมีโยมนะหลั่งไหลกันมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะอาศัยน้ำใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตานะประพฤติปฏิบัติในป่าในเขานะเอาชีวิตเข้าแลกนะเพื่อจะได้มีหลักธรรมะมาเผยแผ่นะก็มีเมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนะทุกปีในวันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้จัดงานงานมุทิตานะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เมษายนนะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญทุกปีตอนมีชีวิตอยู่นะพวกเราก็จะได้มีหูนะฟังธรรมนะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาหลักธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็ทำให้เกิดศรัทธานะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดสติเกิดปัญญานะแล้วก็เกิดเมตตานะครูบาอาจารย์มาที่เนี่ยหลวงตามาบัวก็มานะก็มีเมตตามาเผยแผ่แล้วก็มารับทองคำพระป่าช่วยชาติเนี่ยหลายต่อหลายครั้งตอนหลวงพ่อสนองกตบุญโยมีชีวิตอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์นะก็มีเมตตามากมายหลวงปู่ท่านองค์หนึ่งนะมาที่วัดสังฆทานแห่งนี้แล้วท่านมีความสุขท่านว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินะนุ่งขาวห่มขาวนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีความเรียบร้อยสงบนะเคารพในธรรมท่านมาแสดงธรรมทุกครั้งท่านจะให้ความปิติในธรรมกับทุกคนนะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามาวัดสังฆทานแล้วเหมือนกับว่าท่านมีเมตตาอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่อนท่านก็มาแล้วได้แสดงธรรมถึงความกตัญญูกตเวทิตาณตอนนั้นหลวงปู่ท่อนท่านก็เล่าถึงว่าในเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งในเศรษฐีครอบครัวเนี่ยก็มีลูกชายเพียงคนเดียวแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยก็อายุมากนะก็เลี้ยงดูลูกชายด้วยความดูแลอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งลูกชายคนนี้ก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมนะลูกชายมาฟังธรรมแล้วก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสมบัติใดๆหามาแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะก็ไม่อยากที่จะเหมือนกับหนังเรื่องเก่าแต่ว่าเปลี่ยนคนแสดงนะมนุษย์คนนี้ก็คิดว่าโลกใบนี้ก็เหมือนละครนะทุกคนก็แสดงว่าเป็นเจ้าของมียศมีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อเสียงสุดท้ายแล้วก็อยู่ในโลกธรรมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มนุษย์คนนี้ก็เห็นว่าเราควรที่จะออกบวชดีกว่านะก็มาทูลขอพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าถ้าเธอจะบวชนะต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนมนุษย์คนนี้ก็ดีใจก็ไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็รักนะบอกบวชไม่ได้หรอกลูกสมบัติมากมายเนี่ยจะไว้ให้เจ้านี่แหละนะเจ้าหาเมียดีกว่านะลูกไปหาเมียดีกว่าแล้วก็มีครอบมีครัวนะสมบัติเนี่ยใช้ไม่หมดลูกก็ได้ฟังธรรมแล้วว่าสมบัติใดๆนะก็เหมือนกับโลกธรรมนะได้มาแล้วเป็นเจ้าของได้ตอนอายุ100ปีหลังจาก100ปีไปแล้วก็ต้องคืนโลกใบนี้ไปนะแบกเอาไปไม่ได้สมบัติมากเท่าไหร่ก็เพียงแค่ใช้ตอนอายุ100ปีแล้วเราแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วก็ไม่ได้อะไรนะก็บอกแม่ไม่อยากได้นะสมบัติขอบวชเถอะแม่ก็ไม่ต้องบวชไม่ให้บวชก็ยอมในที่นี้คือลูกชายน่ะยอมตายเลยนะไม่บวชก็ตายดีกว่าไม่ยอมก็ยอมตายแล้วแม่ก็ขอร้องก็แล้วพ่อขอร้องก็แล้วลูกชายก็ไม่ยอมศรัทธาจะบวชสุดท้ายแล้วพ่อแม่เห็นว่าถ้าไม่บวชก็ตายแน่นะก็เจ๋งว่าเอาเถอะบวชไปเถอะลำบากเดี๋ยวก็สึกนะเคยสบายก็เลยอนุญาตให้บวช
พออนุญาตให้บวชแล้วก็มาทูลขอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ส่งให้อนุญาตให้บวชบวชแล้วภิกษุรูปนี้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ง่ายๆนะก็มาบวชมาปฏิบัติได้บวชแล้วเนี่ยก็เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติแต่เห็นว่าการปฏิบัติใกล้บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้ประมาทมากกว่านะจะคิดถึงบ้านคิดถึงคนในบ้านมากกว่าก็เลยตัดสินใจขออนุญาตนะไปเข้าป่าณเวลาเนี่ยขออนุญาตไปเข้าป่าเข้าป่าถึง12 ปี 12 ปีเนี่ยคนในบ้านพ่อแม่ก็แก่พ่อแม่ก็แก่สมบัติที่มีเนี่ยคนในบ้านก็ยักยอกบ้างขโมยบ้างขอบ้างโกงบ้างนะคนแก่มีเงินนะคนในบ้านก็เอาไปจนหมดหลอกไปจนหมดจนสุดท้ายภายใน12 ปีเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเคยเป็นเศรษฐีก็หมดไปบ้านก็ไม่เหลือเงินก็หมดตัวเองก็แก่ทั้ง2 คนเลยลูกชายยังไม่รู้นะอยู่ป่าทีนี้พระที่อยู่วัดเชตวันก็ขอโอกาสไปเข้าป่าเดินทางไปเข้าป่าเจอพระภิกษุรูปเนี่ยซึ่งขอพ่อแม่บวชก็มาถึงก็ถามถึงว่าไปวัดเชตวันทราบเศรษฐีตระกูลนี้ไหมบอกอย่าพูดถึงตระกูลนี้เลยไม่เหลืออะไรแล้วบ้านก็ไม่มีเจ้าของบ้านก็เป็นขอทานไปแล้วลูกชายก็ตกใจเลยนะว่าทีแรกเป็นเศรษฐีนะเราขอบวชเนี่ยเพื่อจะเอาบุญให้พ่อแม่นะแต่พ่อแม่กลับเป็นขอทานไม่ได้อะไรเลยเป็นขอทานด้วยภิกษุรูปนั้นบวช12 ปีก็หัวใจสลายนะว่าเฮ้ยเราบวชทำไมเนี่ยบวชไปแล้วพ่อแม่ลำบากถึงขนาดเนี่ยก็เลยจะรีบออกจากป่านะกลับไปที่เชตวันณเวลานั้นก็ไปถึงเชตวันแล้วใจก็คิดถึงพ่อแม่เป็นอย่างมากอีกใจหนึ่งก็คิดถึงว่าเราบวชเพื่อพระพุทธเจ้าฉะนั้นควรที่จะลาพระพุทธเจ้าก่อนก็จึงไปวัดเชตวันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยบวชมาแล้ว12 ปีนะไม่มีคุณธรรมอะไรแต่ว่าผลที่ได้นะพ่อแม่เคยเป็นเศรษฐีร่ำรวยบัดนี้มาเป็นขอทานนะอาศัยชายคาคนอื่นหลับนอนไม่มีที่บ้านที่หลับที่นอนเลยนะกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่อุ่นไม่มีใครดูแลแก่แล้วด้วยนะก็เสียใจว่าบวชแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับพ่อแม่เลยก็ตัดสินใจจะลาออกมาสิกขาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีเมตตานะก็บอกว่าไม่ต้องสึกหรอกนะการที่มาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยได้บุญมากแล้วก็มีอานิสงส์มากนะแต่ว่าการที่เธอจะสึกเนี่ยไม่ควรที่จะสึกนะไปเถอะไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่นะจงไปทำหน้าที่นะเป็นพระภิกษุกตัญญูกตเวทีให้กับพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่เถอะนะพระภิกษุรูปนั้นก็ไม่ต้องสึกก็เดินทางเพื่อจะไปค้นหาพ่อแม่ในละแวกบ้านระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็จำได้ว่าขอทานที่2 คนแก่เฒ่าชราสองคนเนี่ยผัวเมียเนี่ยน่าจะเป็นพ่อกับเป็นแม่เกือบจำไม่ได้12 ปีเสื้อผ้าก็เก่าหน้าตาก็มอมแมมผมเผ่าก็ยุ่งเหยิงสู้ผอมนะกระแอมกระไออะไรก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินเหินอะไรก็เหมือนกับคนที่หมดกำลังแต่ก็จำได้ด้วยความสัมพันธ์นะพระภิกษุรูปนั้นก็เดินไปหามารดาของตนณเวลานั้นมารดาของตนนั้นก็เป็นขอทานด้วยนะเมื่อเห็นพระภิกษุรูปนี้เดินมาใกล้นะก็เป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทนะก็ไล่ภิกษุรูปนั้นด้วยวาจาว่าขอนิมนต์ไปที่อื่นก่อน
นะตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้นะไม่มีอะไรจะให้เป็นนิมนต์โปรดที่อื่นก่อนไม่มีอะไรจะให้กินไม่มีอะไรจะใส่บาตรพูดครั้งหนึ่งแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็จำน้ำเสียงได้ว่าเป็นน้ำเสียงของแม่แต่ถ้าเกิดมารดาหรือหญิงแก่คนเนี้ยถ้าเห็นหน้านะเห็นหน้าลูกเนี่ยคำนี้จะไม่มีวันออกจากปากของแม่นะที่จะไล่ลูกหรือว่าจะบอกว่าไม่มีจะกินหรือว่าไม่ให้ลูกกินนะจะไม่มีวันออกจากปากของแม่เลยแม่จะจนแค่ไหนแม่ก็หาให้กินแม่ไม่มีจะกินยังไงแม่ก็จะต้องเอามาให้ลูกกินแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นจะตายยังไงก็ปกป้องลูกนะเพื่อให้ลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดจะไม่มีวันใช้คำพูดนี้ออกมาเลยว่าให้ไปที่อื่นก่อนไม่มีจะกินไม่มีให้กินเนี่ยคำนี้คำของแม่จะไม่มีเพราะเคยเป็นเศรษฐีแม่มีแต่คอยให้ลูกอย่างเดียวมาเวลานี้แม่ใช้คำนี้กับลูกเนี่ยพระภิกษุรูปนั้นก็จำเสียงของแม่ได้แล้วก็จำแม่ได้นะก็ยืนเฉยแม่ก็พูดเป็นครั้งที่สองณเวลานั้นนะลูกชายที่เป็นพระก็เสียใจน้ำตาไหลว่าจากแม่มา12ปีทำให้แม่ลำบากถึงขนาดนี้ต้องขอทานขอข้าวกินไปนอนบ้านใช้ข้าวคนอื่นไม่มีใครดูแลเลยทรัพย์สมบัติใดๆก็ไม่เหลือนะน้ำตาก็หนองทำกับแม่ขนาดนั้นคนที่เป็นพ่อก็จำได้ว่าพระภิกษุรูปเนี่ยเป็นลูกชายตนเองนะก็เลยบอกกับภรรยาบอกแม่พระภิกษุรูปเนี่ยดูที่เหมือนกับลูกชายของเราไหมพอแม่มามองดูลูกนะก็จำได้ว่าใช่แน่เลยหน้าตาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้คนที่เป็นแม่จะจำลูกแบบเหมือนกับว่าใครจำไม่ได้แต่ว่าพอแม่มามองนะก็จำได้ทีแรกไม่ได้มองเห็นแค่ผ้าจีวรพอมองหน้าขึ้นไปปุ๊บก็จำได้ว่าเป็นลูกชายก็ก้มลงเอามือทั้งสองข้างเนี่ยจับที่เท้าฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ลำพึงว่าลูกไปไหนมาตั้ง12ปีแม่เนี่ยคิดถึงนะแล้วก็ทุกวันนี้แม่ก็ไม่มีอะไรจะเลี้ยงลูกแล้วนะลูกต้องลำบากแน่เลยเพราะแม่ยากจนซะแล้วแม่พูดอย่างนั้นคนที่เป็นพระเป็นลูกชายนะก็น้ำตาก็อดไม่ได้ณเวลานั้นหลวงปู่ท่อนท่านก็น้ำตาไหลเลยนะมาแสดงธรรมเทวสังฆทานท่านก็หลั่งน้ำตาให้กับน้ำใจของเป็นแม่นะจนแค่ไหนลำบากแค่ไหนก็ไม่ลืมลูกนะก็คิดถึงลูกตลอดเวลาแล้วลูกก็ทำให้แม่ลำบากเนี่ยก็เหมือนกับว่าสำนึกบุญคุณพ่อแม่ว่าไม่ได้ตอบแทนอะไรพระภิกษุรูปนั้นก็จากนี้ไปแม่ไม่ต้องลำบากนะเราเป็นลูกชายเนี่ยได้มาบวชก็จะขอทำหน้าที่เป็นพระกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูบิดามารดาจากนั้นมาพระภิกษุรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตได้อาหารมาก็ให้โยมพ่อโยมแม่กินก่อนทานก่อนได้ของใช้มาผ้าผ่อนอะไรบางสกุลมาก็ให้พ่อแม่ก่อนจนตนเองนั้นผอมแล้วก็ซูบเสียวพระภิกษุในวัดเชตวันก็โจทย์กันว่าเนี่ยพระภิกษุรูปเนี่ยประจบคารวาสเอาใจญาติโยมบิณฑบาตมาแล้วเอาอาหารไปให้ญาติโยมคารวาสประจบคารวาสนะหน้าติเตียนนะก็โจทย์กันไปจนกระทั่งเรื่องนี้มาถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จึงส่งให้พระภิกษุรูปนี้มาพร้อมด้วยบิดามารดาก็ถามว่าจริงเหรอที่เธอบิณฑบาตแล้วเนี่ยนำอาหารเนี่ยไปประจบหรือว่าไปเอาใจคารวาสพระภิกษุรูปนั้นว่าจริงแต่ไม่ได้ประจบไม่ได้เอาใจเพราะสองคนเนี่ยโยมสองคนนี้โยมพ่อโยมแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราทำหน้าที่ขอตอบแทนเลี้ยงดูกตัญญูกตเวทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสาธุถึง3ครั้งเลยนะ
ว่าสาธุสาธุสาธุว่าพระภิกษุมีความกตัญญูกตเวทีเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัตินะเพราะว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ถือว่าไม่เป็นพระภิกษุโดยซ้ำไปนะฉะนั้นพระภิกษุที่มาบวชเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่โบราณกาลก็จึงอยากให้ลูกชายเนี่ยอายุครบบวชแล้วให้มาบวชนะเพื่อให้รู้บุญรู้บาปให้รู้ซึ้งพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะจะได้ทำตนให้เป็นประโยชน์เมื่อท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทราบถึงพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็ประกาศให้สงฆ์รู้แล้วว่าสามารถที่จะนำอาหารที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้นะแล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้วัดสังฆทานแห่งนี้ครูบาอาจารย์นะตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นก็เอาหลวงปู่เอมเป็นบิดาแม่ชีแมนมาสิ้นที่วัดนะตายที่วัดเลยหลวงพ่อสนองก็ทำแบบให้ดูว่าความกตัญญูกตเวทีต้องทำนะหลวงปู่สังวานกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ทองเนี่ยหลวงปู่ทองสิ้นแล้วเอาร่างมาไว้ที่ศีรษะเลยนะทุกวันนี้ร่างหลวงปู่ทองเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนกับเทียนนอนหลับไปหรือแม้แต่หลวงปู่สังวานละสังขารไปแล้วเนี่ยนะร่างก็เหมือนกันก็ยังอยู่หลวงปู่สังวานมาที่นี่หลวงพ่อสนองยกวัดสังฆทานให้เลยกตัญญูกตเวทีว่าหลวงปู่สังวานไม่ต้องไปไหนหรอกอาพาธขอยกวัดสังฆทานให้เพื่อที่จะให้หลวงปู่สังวานมาอยู่จะได้สะดวกสบายในการดูแลรักษาเมื่อไปโรงพยาบาลนะก็เป็นแบบครูบาอาจารย์หลายหลายองค์นะที่มาที่เนี้ยดูแลพ่อแม่พระภิกษุที่เนี้ยหลายหลายองค์หลายๆท่านนะพ่อแม่แก่เนี้ยก็มีพระภิกษุก็มาดูแลพ่อดูแลแม่หรือบางทีมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีนะมากมายเลยนะที่วัดสังฆทานเนี่ยนะการแสดงความกตัญญูกตเวทีเมื่อมาบวชแล้วพ่อแม่แก่แล้วเนี่ยมาได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญทำแบบให้ดูว่าที่เนี่ยหลวงพ่อก็ทำนะเอาพ่อเนี่ยหลวงปู่เอมก็มาสิ้นที่วัดแม่ชีแมนก็มาสิ้นที่วัดนะแล้วท่านก็เป็นแบบว่าพระภิกษุรูปไหนพ่อแม่แก่เท่าชราถ้าเรามีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีก็ทำหน้าที่ได้จนกระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกอดีตชาติของพระองค์เรียกว่าบุพพจริยาว่าสมัยแม้แต่เราตถาคตก็ยังจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้จักคุณแล้วตอบแทนบุญคุณกับผู้มีพระคุณณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราเองก็เคยเป็นมนุษย์นะแล้วก็ยากจนไม่ได้ร่ำรวยดูแลบิดามารดาจนกระทั่งบิดาสิ้นไปก็เหลือมารดาก็เหมือนกันนะก็ปรารถนาดีบอกว่าให้ไปอยู่ครอบครัวเธอไปหาภรรยาแล้วก็อยู่กับภรรยามีลูกมีครอบครัวเธอมานพคนนี้มีชื่อมีนามว่าสุตตมานพสุตตมานพเนี่ยก็ไม่หรอกแม่นะยังไงก็เอาแม่ดีกว่านะถ้าไปหาเมียเดี๋ยวจะลืมแม่ทางที่ดีมีแม่คนเดียวจะได้ไม่ต้องลืมแม่ก็ดีใจว่าสุตตมานพเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นลูกที่กตัญญูนะก็หักฟืนแล้วก็หาได้มาพอเลี้ยงให้แม่อิ่มไปวันๆณเวลานั้นเป็นเมืองพาราณสีมีกษัตริย์พาราณสีชอบออกล่าสัตว์นะณเวลานั้นไปล่าสัตว์ก็ทำสัญญาณกันว่าถ้าเนื้อหรือกวางหรือว่าสายเนี่ยเมื่อวิ่งไปทางใดต้องจับมาให้ได้ถ้าจับมาไม่ได้ถือว่ามีความผิดณเวลานั้นองค์กษัตริย์เมืองพาราณสีก็ไปล่าเนื้อในป่ามีเนื้อตัวหนึ่งก็วิ่งมาทางพระราชาเจ้าเมืองพาราณสีเลยวิ่งมาปุ๊บเจ้าเมืองพาราณสีนั้นก็ทำสัญญาเองว่าถ้าเนื้อวิ่งไปทางไหนต้องจับมาให้ได้ก็วิ่งไปทางเจ้าเมืองก็ทำหน้าที่ควบม้าไป
จนเนื้อนั้นสุดแรงหมดแรงมายังมีแรงมากกว่าก็สามารถฆ่าเนื้อตัวนั้นได้ด้วยพระขันนะพอฆ่าเนื้อได้ตนเองก็เหนื่อยอ่อนก็เดินพักณเวลานั้นมีต้นไทรต้นหนึ่งต้นไทรต้นนี้มียักษ์สิงอยู่มีอาณาเขตคือร่มไทรไทรมีร่มเงาเท่าไหร่ก็อาณาเขตเท่านั้นสามารถจับมนุษย์หรือสัตว์กินได้โดยที่มีอนุภาพมากใครก็สู้ไม่ได้องค์กษัตริย์พระนาสีก็หลงไปอยู่ในต้นไทรนั้นพอตื่นมาเนี่ยยักษ์ก็แปลงร่างมาว่าเนี่ยบัดนี้นะท่านเนี่ยเป็นเฉลยของเราเป็นอาหารของเราแล้วนะเพราะอยู่ในร่มไทรของเราเนี่ยหนีไม่รอดหรอกองค์กษัตริย์นั้นก็พระราชาพระนาสีก็มีปัญญานะก็ว่าถ้ากินเราก็กินได้ครั้งเดียวแต่ถ้าปล่อยเราไปจะได้กินได้ทุกวันบอกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เราเป็นพระราชาถ้าจับเรากินก็กินได้ครั้งเดียวถ้าปล่อยเราไปเราจะนำคนมาให้กินทุกวันนะยักษ์ก็ดีใจว่าเอออย่างนั้นก็ทำสัญญากันว่ามาถ้าปล่อยไปก็ขอให้เอาคนมาแลกทุกวันนะก็ดีใจทำสัญญากันสัญญาใจก็ปล่อยเจ้าเมืองพาราสีก็ทำสัญญานะเอานักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยเอามาให้ทีละคนทีละคนทีละคนจนหมดคุกเลยไม่มีละหมดพอหมดแล้วเนี่ยก็เอาเนื้อมาเอาเนื้อที่ตายแล้วไปให้ก็ยังได้อยู่หนักๆเข้าก็ที่เอาเนื้อไปให้ก็ถูกกินด้วยเพราะว่าเข้าไปในล้มใส่ก็ไม่มีใครกล้าองค์พระราชาเมืองพาราสีก็ให้รางวัล 1,000 กาปณะต่อ1ครั้งนะมานพสุตตะมานพนั้นก็เลี้ยงแม่ได้ทีละ5รูปี10รูปีขาปณะไม่กี่เท่าไหร่มาเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้อิ่มไม่ได้อะไรเลยพอได้ข่าวว่าเจ้าเมืองพาราณสีจะหาผู้กล้าเอาเนื้อไปให้ยักษ์กินนะวันละ 1,000 รูปีมานพสุตตะมานพก็อาสาก็ลาแม่นะบอกแม่จะไปทำหน้าที่ใหญ่กว่านี้อีกจะได้เลี้ยงแม่ให้สบายแม่ไม่ต้องการแม่บอกอย่าเลยลูกแม่ขอแค่นี้แหละเห็นหน้าลูกก็พอจะอิ่มยังไงก็ไม่เท่ากับเห็นหน้าลูกอิ่มกว่าจะอุ่นยังไงเห็นหน้าลูกอุ่นกว่าอาหารก็ดีที่อยู่หรือว่าเครื่องนุ่งห่มก็ดีไม่เห็นไม่เท่ากับหน้าลูกหรือว่าเห็นหน้าลูกทั้งอิ่มทั้งอุ่นด้วยก็ไม่ให้ไปแต่สุตตมานพนั้นก็เหมือนกับว่าทำหน้าที่นะเรียกว่าบุพพจริยาคือจำเป็นนะว่าตนเองเป็นลูกเป็นบุตรต้องทำหน้าที่กตัญญูกตเวทีก็อาสาไปทำหน้าที่พอไปถึงเมืองพาราณสีเนี่ยสุตตามานพเป็นพระโพธิสัตว์นะก็ทำหน้าที่ว่าหม่อมฉันจะอาสาเอาเนื้อไปให้ยักษ์เองแต่ว่าขอประทานโอกาสด้วยขอพระองค์ประทานโอกาสมอบฉลองพระบาททองคำไม่ได้เอาเลยทีเดียวเพียงแค่สวมเอาไปยื่นเนื้อให้เท่านั้นเองนะแล้วก็คืนให้ขออะไรอีกล่ะขอพระขันพระขันก็คือของพระราชามีอนุภาพมากนะพวกมนุษย์กลัวเหมือนกันนะก็ขอพระขันจะขออะไรอีกไหมบอกขอเสวตฉัตรเสวตฉัตรก็คือเครื่องหมายของพระราชาองค์สังฆราชที่พระองค์องค์ที่19สมเด็จญาณที่ท่านเคยให้ความหมายของฉัตรเนี่ยว่าพระราชาของคนไทยเราพระเจ้าอยู่หัวกาลที่9เนี่ยเปรียบเหมือนเสวตฉัตรเวลามีพายุมานะฉัตรอันเนี้ยจะปกป้องภัยไม่ให้ภัยอันตรายเวลามีฝนมาลมมาแดดมาคนที่อยู่ใต้เสวตฉัตรจะมีความร่มเย็นดังที่ว่าเย็นเพราะใต้ลมพระบารมีเย็นเพราะพระบริบาลนะก็ขอเสวตฉัตรเนี่ยเอาไว้คุ้มภัยนะจะขออะไรอีกไหมขอต้นเครื่องสุบรรณต้นเครื่องสุบรรณคือองค์ที่พระราชาแต่งเป็นทองคำทั้งหมดนะชุดทั้งหมดเป็นทองคำจะขออะไรอีกไหมขอถาดทองคำเพื่อที่จะสมเกียรติหน่อยแต่งชุดมาเต็มองค์แล้วเอาถาดทองคำใส่เนื้อไปพระราชาว่าแล้วเธอจะทำสำเร็จไหมบอกหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยพระบารมีของพระองค์จะทำให้หม่อมฉันเนี่ยปลอดภัย
ทางนั้นก็ประทานให้นะพอไปถึงในต้นไทรเนี่ยยักษ์ก็ดีใจยิ้มเยาะเลยวันนี้จะได้กินหน้าตาดีๆนะหนุ่มๆนะเนื้อคงจะหอมไอ้เนื้อที่มาในถาดทองคำนี่ไม่เท่าไหร่แต่น้ำลายไหลเลยเห็นมานพสุตมานพก็แต่งตัวมาดีก็น้ำลายไหลเลยนะพอมาถึงปุ๊บยักษ์ก็ปรากฏตนว่าบัดนี้เข้ามาในร่มใสของเราแล้วเหยียบในแผ่นดินของเราเราสามารถจับเจ้ากินแล้วสุตามานพก็บอกว่าไม่นะแผ่นดินเนี้ยเราไม่ได้เหยียบเราเหยียบฉลองพระบาททองคำเจ้าดูให้ดีสิโอ้จริงจริงแต่ว่าแผ่นดินไม่ได้เหยียบก็จริงอ่ะแต่ร่มไทรเนี่ยก็แผ่มาถึงเจ้าอยู่ดีเจ้าก็อยู่ในร่มเงาของเราเราก็สามารถจับกินได้สุตามานพว่าลองดูให้ดีอีกทีสิว่าเราอาศัยร่มไทรหรือร่มเสวตฉัตรของเจ้าเมืองพาราณสีก็มามองดูโอ้จริงนะมันก็อาศัยฉัตรมาบังก็กินไม่ได้อีกก็หลอกเออมาถ้างั้นเราได้เนื้อกินแล้วมาดิเราจะแบ่งให้กินสุตามานพนั้นก็อ่านใจยักษ์ออกนะอ่านใจยักษ์ออกเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ว่าถ้าท่านหลอกเรากินครั้งเนี้ยท่านจะเสียส่วนใหญ่นะกินได้ครั้งเดียวนะพูดเหมือนกับพระราชาเลยนะถ้ากินเราครั้งเนี้ยจะเสียส่วนใหญ่จะกินได้ครั้งเดียวเพราะถ้าปล่อยเราไปเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเนื้อมาให้ท่านกินได้ทุกวันสุตามานพได้แสดงความรอบคอบแล้วก็แสดงสติปัญญาให้ยักษ์ยักษ์ก็โอ้อ่านใจเราออกด้วยนะถ้ากินเราครั้งนี้เหมือนจะกินเนื้อชิ้นใหญ่ได้เพียงครั้งเดียวจะเสียส่วนใหญ่ไปมากมายเลยนะก็จึงอ่ะดีใจที่สุตามานพเนี่ยมีสติมีปัญญาหลอกข้าก็ไม่ได้แล้วยังมีพักขันอีกนะพระขันก็เตรียมพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วนะก็รู้ว่าอย่าสู้ดีกว่าปล่อยไปดีกว่าพอปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ไปทูลพระราชาว่าหม่อมฉันทำสำเร็จก็ให้หนึ่งพันกาปณะหนึ่งพันกาปณะก็ไปเลี้ยงแม่ได้สะดวกสบายทำหน้าที่เงี้ยไปมาความคุ้นเคยความที่มีสติมีปัญญาทำให้ยักษ์กับสุตามานพเจรจากันได้คุยกันได้ว่าจะเป็นยักษ์ทำไมอยู่ตรงต้นไทรอะนู่นพระนาศีมีคนเยอะมีคนบูชาเคารพกราบไหว้ไม่ต้องซุ้มประตูมาปกป้องเมืองดีกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องมาทำปนาติบาตฆ่ากวางฆ่าเนื้อฆ่าคนให้คนหวาดกลัวไปให้คนนับถือดีกว่าไปเป็นอยู่ซุ้มประตูดูแลเมืองคุยไปคุยมาปรึกษากันปรึกษามาพระราชาก็เห็นด้วยยักษ์ก็เห็นด้วยสุดท้ายแล้วยักษ์ตนนี้ก็สามารถทำหน้าที่มาเฝ้าประตูรั้วที่เมืองพาราณสีนะองค์สุตมานพนั้นก็ทำความสำเร็จถึง3อย่างอย่างแรกทำให้มารดาเนี่ยกินดีอยู่ดีนะไม่ลำบากอีกต่อไปอย่างที่สองทำให้พระราชาเนี่ยไม่ต้องมีภัยอันตรายกับยักษ์ตนนี้อีกต่อไปอย่างที่สามทำให้ศัตรูมาเป็นมิตรอสูรตัวนี้ก็กลับมาเป็นผู้มีอำนาจมาปกป้องเมืองพาราณสีนี่คือผลแห่งความกตัญญูกตเวทีหากพวกเราเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีแล้วอย่าได้เกรงกลัวว่าภัยอันตรายจะอยู่ข้างหน้าอย่าได้หวั่นไหวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านั้นจะเป็นอสูรหรือว่าหมู่มารทั้งหลายให้เราพึงรู้ว่าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายให้เรามั่นใจคุณบิดามารดาแขนขาที่พ่อแม่ให้มาหน้าตาที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามีทรัพย์ที่สุดเป็นทรัพย์ที่มีราคาที่สุดถ้าเราไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าตาเนี่ยเราเป็นอย่างอื่นไหมล่ะเป็นนกเป็นกาเป็นหอยเป็นปูเราจะไม่มีคุณค่าเลยนะดังนั้นเราพึงรู้คุณค่าของคุณบิดามารดาว่าเราไปที่ไหนอย่าไปเกรงกลัวอย่าไปอับอายนะเงยหน้าเราก็มองฟ้าได้เพราะเรารู้จักบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกับฟ้าก้มลงดินอย่าได้หวั่นไหวพ่อแม่เข้มแข็งยิ่งกว่าแผ่นดินเสียอีกก็ขอให้เรามีความกตัญญูกตเวทีดัง
สุตมานพทำบุพจริยาให้กับหมู่ภิกษุได้ทราบว่าความเป็นกัตความมีความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นพื้นฐานของความดีเนี่ยความดีทั้งหลายก็จะตามมาทั้งหมดดังที่ได้ให้พวกเราได้มาและระลึกถึงว่าเรามาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี55นี่ก็61นะปาไป6ปีแล้วนะพวกเราก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยนะฝนตกแดดออกเข้าพรรษาฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนทุกฤดูกาลญาติโยมก็มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั้นก็มีแต่นำความสุขมาให้นะทุกคนให้ทานทุกคนก็ไม่จนทุกคนมารักษาศีลศีลก็มารักษาคนที่มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะศีลก็นำความสุขมาให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นหลักคำสั่งสอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพียรสอนให้พวกเราให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4ให้เรารู้กายของเรานะกาย32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราให้เรามีสติกายกตาสติให้เราอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามเดินให้เห็นกายตัวเองนั่งให้เห็นกายตัวเองรับทานคิดนึกอะไรก็กลับมาดูกายตัวเรานะกายของเราจะเป็นธรรมะให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะที่เราไม่เห็นกายเรามีแต่ทุกข์นะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดทิฏฐิเกิดมานะเพราะไม่มีสติมาเห็นกายเราแต่ถ้าเราไม่เห็นกายเราความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะก็จะน้อยลงตัวเราไม่มีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตัวของเราเป็นของพ่อแม่ที่ให้มาเราต้องมาทำความเจริญเจริญในการให้ทานเจริญในการรักษาศีลเจริญในการปฏิบัติธรรมเจริญในการภาวนานะให้เรามีแต่ความสุขอันนี้คือร่างกายที่พ่อแม่ให้มาต้องละบาปบำเพ็ญบุญนะเห็นกายเห็นเวทนามนะคนที่มาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานนะครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมนะก็ยกย่องว่าคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นนักปฏิบัติรู้จักข่มใจเวทนาสุขทุกข์อย่างไรหนาวร้อนอย่างไรคิดนึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจทำเฉยได้ทำสงบได้สู้กับเวทนาได้ครูบาอาจารย์มาเทศวัดสังฆทานนั้นมีความรู้สึกว่าวัดสังฆทานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยญาติโยมเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาของเจ้าของนะเวทนาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ฉะนั้นเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราอย่าไปยินดีอย่าไปขัดเคืองอย่าไปยึดให้เห็นเวทนาแล้วให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเวทนาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีสติมีปัญญาเวทนาไม่ใช่เป็นภูเขาทับเรานะเวทนาจะเป็นบันไดให้ใจเราสูงขึ้นฉะนั้นคนนั่งสมาธินานๆก็สู้เวทนาได้เวลาคนแก่คนป่วยมีเวทนามากๆถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสู้เวทนาไม่ได้แต่คนที่มาเคยถือศีลมาปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าปฏิบัติธรรมช่วยได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาใกล้จะหมดลมเวทนาจะบีบคั้นมากแต่คนที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็ข่มใจให้สงบได้นะเห็นกายเห็นเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาเห็นกายเวทนาจิตสำคัญที่สุดก็คือจิตไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ที่จิตนี่แหละนะเท่ากันคนจบด็อกเตอร์เวลาโกรธกับคนทำนาไม่มีความรู้เวลาโกรธเนี่ยเท่ากันแล้วเวลาทุกข์ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วคนทำนาทำไรไม่มีความรู้แต่มาปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใด
ในโลกใบนี้เลยนะหลวงตามหาบัวว่าถ้าเราโกรธแล้วแสดงความโกรธด้วยการเข็นฆ่าเนี่ยเอา1 ล้านคูณเข้าไปผลของความโกรธนะจะให้ผล1 ล้านคูณเข้าไปแต่ถ้าเราทำความดีนะไม่โกรธนะผลก็เท่ากันนะจะไม่มีประมาณเลยฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เรามาเดินมานั่งมาปฏิบัติธรรมให้มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นอารมณ์ตนเองอารมณ์ตนเองคิดนึกอะไรนะพอรู้อารมณ์ตนเองแล้วก็สามารถพอเห็นอารมณ์เกิดดับใจคิดนึกอะไรก็รู้เท่าทันอารมณ์นะถ้าคนไม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็โกรธขึ้นมาก็ยึดเอาไว้นะแล้วก็ดับไม่ได้แต่ถ้าคนมีปัญญาเห็นความโกรธแล้วรู้จักความโกรธแล้วก็พิจารณาว่าความโกรธเนี่ยเป็นโทษนะก็ดับความโกรธได้ด้วยเมตตานะก็มีปัญญาดับเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะธรรมเนี่ยมีทุกอย่างมีทั้งกุศลและอกุศลและอัพยากฤตธรรมที่เป็นกลางๆในตัวเรามีทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมแต่นั่นคนที่มาเดินมาปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4นะก็จะเห็นหลักธรรมตัวเองว่าถ้าเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่มีการเคารพกราบไหว้พ่อแม่ไม่มีการมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วความที่จะมาเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมจะไม่เกิดเลยนะจะไม่เชื่อบุญมีจริงจะไม่เชื่อบาปมีจริงจะตกอยู่ในความประมาทนะเกิดมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพ่อแม่เกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้มาสร้างความดีเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้มาดูจิตดูใจเจ้าของฉะนั้นมาวันนี้นะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยนะแล้วก็ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านละสังขารไปแล้วแต่คุณงามความดีที่ท่านเมตตาสั่งสอนพวกเราเราก็นำมาปฏิบัตินะให้เรามีความสุขความเจริญแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะที่จะประพฤติปฏิบัตินะในคำสอนของท่านในวันที่ท่านละสังขารไปก็มีโอวาทนะในพรรษาสุดท้ายว่าขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันมีอะไรให้ช่วยเหลือกันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันหมั่นคอยดูแลใจตนเองหลวงปู่สังวาลนะเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะให้เราหมั่นดูใจตนเองนะให้เรารักกันสามัคคีกันอย่าทิ้งกันนี่เป็นสิ่งที่โอวาทในพรรษาสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะแล้วที่สำคัญที่สุดนะพวกเรามีต้องมีความหวังนะพวกเราอย่าได้ท้อแท้หวั่นไหวในเรื่องอุปสรรคหรือว่าทุกข์ยากใดๆให้เรานึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่ให้มากนะพ่อแม่จะเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์นะเป็นสิ่งที่ให้เรามีจิตใจสูงส่งเข้มแข็งต่อสู้ไปข้างหน้าได้ดังที่ว่าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งมวลฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องมีความหวังว่าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งมวลฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ขอให้เรามีความหวังว่าชีวิตของเรานั้นขอให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณนะอยู่ในจิตในใจตลอดไปอย่าได้ห่างหายไปให้เราได้เข้าถึงคุณงามความดีนะของคุณพระรัตนตรัยให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจด้วยกรรมใดๆที่เคยกระทำแล้วกับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือตลอดจนหลวงพ่อสนองกตบุญโญหากกรรมอันนั้นด้วยกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าติเตียนก็ขอให้กรรมอันนั้นได้โปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมอันใดที่ได้กระทำแล้วเป็นการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลนะก็ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาตลอดจนผู้ล่วงลับไปนะเจ้ากรรมในเวร
บิดามารดาเปรตอสุรกายโปรดมาอนุโมทนาบุญด้วยอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญทั้งหลายที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปหากมีทุกข์ขอให้ท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปการบรรยายธรรมก็ขอยุตินะด้วยประกาศและชะนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณปิยพัฒน์แสงสีจันทร์ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะงั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังข้ออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทธรัตาสุขิธาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิธาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทิมภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโข
ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยปกติแล้วพระอาจารย์ติเล็กท่านก็จะเมตตาไปสอนคอร์สสมาธิที่บ้านสว่างใจนะคะในช่วงต้นเดือนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเข้าคอร์สก็จะได้รับเมตตานะคะจากครูบาอาจารย์ค่ะจากนี้ไปนะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11นะคะโดยครูบาอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ติเล็กอันตรโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะทั้ง8ท่านค่ะลินเชิญค่ะท่านวางบัตรค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.นั้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชานะคะบนเรือนไทยแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยค่ะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับกำหนดการในการบรรพชาอุปสมบทในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2561นะคะก็ได้แจ้งกำหนดการมาแล้วสำหรับผู้ว่างงานทำงานไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนะคะก็รวมถึงนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาค่ะมีการเปิดรับสมัครแล้วนะคะจะปิดรับสมัครในวันที่ค่ะวันที่5พฤศจิกายนนะคะต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสมุสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับกลุ่มผู้ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะคะมีระยะเวลาบวชน้อยรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันนะคะสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่จุดรับสมัครบวชของทางวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตพรนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอันสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยประการละชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสะคะยัมเมเปทานังทาคินังทาชาปุเพตกมนุสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลภนี้ไปแล้วนาหิลุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานิแลอันทานให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาทัตนาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวาจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเทธานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอันหาปะคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรหาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะสำหรับการสวดพระ